CPI เกินคาดบิตคอยร่วงหนักแต่กลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาหาคำตอบในคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะเชอร์ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเที่ยงวันทันคริปโตประจำวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจาก OKS ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีของ OKX นะคะก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ description เลยค่ะโดยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง 25% เลยถ้างั้นเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าค่ะพี่วินวันนี้มีข่าวอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะก็สำหรับวีคนี้นะครับเป็นวีคที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศรษฐกิจแทบจะล้วนๆเลยเนาะเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขค่อนข้างหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวของ PPI ตัวของ CPI หรือว่าตัวของ Jobless ก็ตามนะครับมีการประกาศในวีคนี้หมดเลยแล้วก็รวมถึงการอัปเดตราคาบิตคอยด้วยว่าเอ๊ะทำไมตัวของราคาบิตคอยเนี่ยตอนแรกร่วงลงมาเหมือนจะหลุดแนวรับนะที่ตรง 18,500 ใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการดีดกลับค่อนข้างรุนแรงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ข่าวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นข่าวตัวของ BNB ใครที่ติดตามข่าวของ BNB ในช่วงวีก่อนมาเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่าตัวของ BNB เนี่ยเขามีการถูกแฮกมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดค้นวิธีการที่แบบจะแก้ปัญหาตรงส่วนนั้นขึ้นมาได้แล้วซึ่งวิธีการนั้นคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยกันในคลิปนี้กันเลยเนาะอ่ะแล้วน้องเชอร์ล่ะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยพูดถึง BNB แล้วเชอร์ก็มีข่าว BNB มาพูดถึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าล่าสุด Binance Pool นะคะเขาออกโปรเจกต์ใหม่ที่รับรองได้ว่าใครเป็นสายขุดใครมีเหมืองขุดหรือว่าใครที่กำลังขุดอยู่เนี่ยหรือว่าจะสนใจก็ตามจะต้องยินกับโปรเจกต์นี้แน่ๆเลยค่ะแล้วก็อีกข่าวนึงค่ะก็เป็นกึ่งๆทั้งฝั่งของมาโครแล้วก็คริปโตนั่นก็คือ CBDC นั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะจีนเขาก็ผุดไอเดียใหม่อีกแล้วค่ะแถมของแงมไปด้วยว่ามันเกี่ยวกับไทยเราด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปกันเลยค่ะสำหรับข่าวแรกเนาะเราก็ต้องย้อนกลับไปหน้านิดนึงช่วงประมาณวันที่12ตุลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีการประกาศตัวของตัวเลข PPI ออกมาก่อนซึ่งตัวเลข PPI เนี่ยมันก็จะสอดคล้องแล้วก็ส่งผลต่อตัวเลขของ CPI ด้วยเนาะว่าเอาโอเคตัวของตัวเลข CPI เงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการปรับขึ้นหรือเปล่าก็จะมีการเช็คจากตัวของตัวเลข PPI ก่อนแล้วสุดท้ายนะครับตัวของคาดการเนี่ยตัวเลข PPI เนี่ยเขาคาดการไว้ที่ประมาณ 0.2% ใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยพี่แชมป์ก็ได้มีการไลฟ์สด2กราฟ2ราคา2แบบช่วงเวลาแบบประกาศออกมาเลยว่า PPI จะขึ้นหรือลงหรืออะไรยังไงเท่าไหร่บ้างสุดท้ายตัวของ PPI นะครับก็ประกาศออกมาว่าเฮ้ยสูงกว่าคาดการออกมาอยู่ที่ประมาณ 0.4% เลยซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างสูงกว่าคาดการพอสมควรเนาะในช่วงนั้นนะครับตัวของกราฟราคาบิตคอยน์ก็ได้มีการปรับตัวลดลงมาระดับนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้หลุดแนวรับอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็ยังรอดูตัวของตัวเลข CPI กันอยู่ดีว่าวันถัดไปเนี่ยมีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาจะเป็นยังไงต่อเสร็จปุ๊บพอวันถัดมานะครับพี่แชมป์ก็ได้มีการไลฟ์เหมือนเดิมแล้วเราก็ได้เห็นว่าการประกาศตัวเลข CPI เนี่ยก็เป็นลักษณะของที่สูงกว่าคาดเหมือนกับตัวเลข PPI เลยแต่ว่ามันไม่ได้สูงกว่าคาดมากนะครับเพราะว่าคาดการณ์ของตัวเลข CPI เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.1% เนาะแต่ว่าตัวเลข CPI ที่มีการประกาศออกมาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.2% แล้วก็ครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนที่มีการประกาศตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.3% ก็คือจริงๆอ่ะค่าเงินเฟ้อมันลดลงไม่ถึงคาดที่ทำที่เหมือนฝั่งตลาดเขาคาดการไว้ก็เลยทำให้ในช่วงแรกๆครับที่มีการประกาศออกมาเนาะราคาของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์เป็นหุ้นเป็นอะไรต่างๆมีการดิ่งแท่งแดงลงมายาว8เมตรเลยหลายคนก็ตกใจเนาะเห็นว่าโอ้ยราคาลงหนักแน่นอนผมก็ไปตีกราฟไว้เห็นว่าอ่ะโอเคแนวของมันอ่ะที่รับราคาไว้ได้บ่อยๆในช่วงไทม์เฟรม4ชั่วโมงอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 18,500 ซึ่งตอนแรกมันทะลุลงมาแล้วแล้วเราก็ตีไว้เนาะรอปิดแท่งว่าเอ้ยปิดแท่งแล้วเนี่ยมันจะทะลุจริงหรือเปล่าสรุปครับเห็นไหมเอ่ยกราฟมันจะเป็นแบบนี้เลยตอนแรกอ่ะมันทะลุลงมาแล้วใช่ไหมแล้วพอตีไปเสร็จปุ๊บสรุปพอครบจบกลายเป็นว่าดีดขึ้นเฉยเลยครับตัวของราคาบิตคอยน์ดีดกลับขึ้นไปเกือบแตะ 20,000 เลยเมื่อเช้าเหมือนรีบราวสวนขึ้นไปแต่อย่างที่พี่แชมป์เคยเตือนไว้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราซูมออกมาดูแนวโน้มภาพใหญ่อ่ะยังไงบิตคอยน์ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะเพราะอยู่ในแนวโน้มขาลงแบบนี้เราก็อาจจะต้องแบบพึงระมัดระวังในการเข้าไปเล่นเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นเราอาจจะอยู่ในลักษณะของการสวนเทรนอยู่เนาะการเล่นส่วนเทรนอยู่ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเหตุผลที่ตัวของบิตคอยน์มันขึ้นมาแบบนี้มันอาจจะมีอยู่2 สาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรกก็คือ
คนจํานวนมากครับเขาเปิดช็อตบิตคอยไว้อยู่เพราะว่าคิดว่าเอ้ยในช่วงที่แบบ CPI มันแบบออกมาเกินคาดแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่แบบราคาจะลงได้นักเก็งกําไรต่างๆเขาก็ไปเปิดช็อตบิตคอยไว้ใช่ไหมครับก็จะมีคนเนี่ยที่หากําไรจากการล้างลองตรงส่วนนี้แหละก็คือดันขึ้นไปดันราคาขึ้นไปเพื่อให้มันเกิดการล้างโพซิชั่นช็อตที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะมีการประกาศออกมาแล้วว่าเอ้ยตอนช่วงที่แบบมีการประกาศออกมา CPI เนี่ยมีคนโดนล้างพอร์ตล้างช็อตล้างลองอะไรต่างๆกันไปเนาะแล้วก็อีกเหตุผลนึงครับก็คือในส่วนของตัวjobless ตัวนี้คืออะไร jobless ตรงนี้คือจำนวนการขอสวัสดิการของรัฐจากคนที่แบบเหมือนว่างงานอยู่ซึ่งกำหนดตอนแรกครับคาดการเนี่ยเขาคาดการไว้ที่ประมาณ 225,000 แล้วในช่วงครั้งก่อนนะครับมีคนขอไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 กับอีก 19,000 เท่านั้นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคาดการแล้วก็มากกว่าครั้งก่อนด้วยก็คืออยู่ที่ประมาณ 228,000 เลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าคนตกงานยังมีอยู่แล้วก็เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ดีกว่านั้นทำให้มีคนเข้ามาขอสวัสดิการของรัฐนะครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตรงส่วนนี้เนาะก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยหลายๆคนมองว่าจริงๆตรงส่วนนี้จะกลายเป็นสิ่งที่เฟดต้องยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาแล้วดูหรือเปล่าว่าเอ้ยตอนนี้เศรษฐกิจมันอาจจะยังไม่ค่อยดีถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยแรงๆมากกว่านี้มีการปลดคนงานออกจากการทำงานมากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนแล้วก็ฝั่งของรัฐบาลเองด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยก็เป็นอีกเหตุผลนึงเนาะที่หลายๆคนเขาคิดกันไว้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นข่าวของเรื่องของมาโครแล้วก็เรื่องของบิตคอยน์แล้วกันนะครับน้องเชอร์มีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยจริงๆก็อย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าหน้าที่ของเฟดเนี่ยเขาก็คือทำยังไงก็ได้ให้เงินไม่เฟ้อซึ่งแต่ว่าอย่าง CPI ก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเนาะก็จะมี jobless ที่มองว่าคนว่างงานหรือเปล่าเพราะว่าการที่เฟดจะไปถึงเป้าหมายที่ทำให้ตัวเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 2% ตามที่เขาต้องการได้เนี่ยคือคนต้องว่างงานมากกว่านี้เงินเฟ้อต้องลดลงมากกว่านี้คือมันจะต้องมีการนองเลือดทางเศรษฐกิจมากกว่านี้มันถึงจะเป็นจุดที่เฟดพอใจว่าโอเคจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เขาเลือกที่จะหยุดการทำ QT แล้วก็อาจจะกลับมาด้านเศรษฐกิจเพื่อให้มันกลับมารันไปอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นประมาณนี้ในความคิดเห็นของเชอร์ค่ะพี่วินถ้างั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าไหมคะก็เราก็ยังอยู่กับเศรษฐกิจกันนิดนึงละกันอันนี้ก็จะเป็นประเด็นข่าวจากแผ่นดินใหญ่ใกล้บ้านเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองที่ล่าสุดนะคะเขาก็มีการเสนอไอเดีย CBDC ที่ไม่ได้จำกัดแค่ใช้ในจีนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราก็รู้กันว่าจีนเขาก็จะมีตัวดิจิตอลเหรียญอยู่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไอตัวเอเชียนหยวนเนี่ยค่ะจะมาเป็น CBDC ในระดับเอเชียที่ออกแบบมานะคะเพื่อที่จะลดอำนาจของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ตอนนี้มันก็เป็นเงินสกุลเงินหลักค่ะในทั้งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเองรวมไปถึงเศรษฐกิจในเอเชียในตอนนี้เองด้วยซึ่งตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ตีพิมพ์ออกมาในวารสาร World Affairs ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเขาก็ได้ให้รายละเอียดเหรียญนี้นะคะว่าชื่อเนี่ยก็คือเอเชียนหยวนเนาะซึ่งตัวเอเชียนหยวนเนี่ยค่ะมันจะไปผูกกับสกุลเงินอื่นๆอีก13สกุลและ13สกุลนี้มีอะไรบ้างจะเป็นสกุลเงินของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งก็จะมีไทยเราด้วยแล้วก็จะมีหยวนของจีนมีเยนของญี่ปุ่นแล้วก็มีเงินวอนของเกาหลีเข้ามารวมกันเป็นทั้งหมด13ประเทศค่ะซึ่งอย่างที่เราก็รู้กันนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเงินดอลลาร์รวมไปถึงเงินคริปโตต่างๆเองอ่ะมันก็เริ่มมีการเข้ามาใช้งานมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะกับในส่วนประเทศเรามากๆส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องเหตุกับอัตราเงินเฟ้อในสกุลเงินเราเนาะอย่างตอนนี้เนี่ยเงินบาทมันก็ไป37ละมันอ่อนไม่ไหวละก็เหมือนกลายเป็นคำพูดติดตลกกันว่าถ้าเราถือเงินดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีนะเผลอๆเรายังอาจจะได้กำไรมากกว่าการเทรดอีกด้วยในบางทีอันนี้มันก็เป็นขำๆกันละกันซึ่งข้อมูลนี้เนาะก็เป็นข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์ออกมาไม่นานค่ะก่อนที่ Bank of China หรือว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนออกดิจิตอลหยวนจะออกมารายงานว่าเม็ดเงินที่ไหลอยู่ในตอนนี้ของตัวดิจิตอลหยวนเนี่ยค่ะมันมีการสะพัดไปแล้วกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นประมาณ 100,000 ล้านหยวนซึ่งในตอนนี้ก็มีร้านค้าในจีนที่เขาลงทะเบียนว่าเขารองรับตัวสกุลเงินนี้แล้วเกือบ6ล้านรายเลยแถมยังมีข้อมูลออกมาด้วยนะคะว่าธนาคารกลางของจีนเองเนี่ยเขาก็มีความร่วมมือกับแบงก์ชาติของไทยฮ่องกงแล้วก็อาหรับเอมิเรตส์ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าอินทนนท์ไลออนแบงก์ซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในระหว่างการทดลองระบบการชำระเงินข้ามประเทศกันอยู่ในตอนนี้ค่ะซึ่งก็คร่าวๆที่ไปดูมาค่อนข้างจะได้รับความประสบความสำเร็จในการทดลองในเดือนกันยายนที่ผ่านมาละก็เรียกได้ว่าจีนเองเนี่ยมันก็เป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่เขามีการวิจัยแล้วก็พัฒนาในส่วนของตัว CBDC ของเขาออกมาอย่างจริงจังแล้วก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างมากเลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปค่ะว่า
แล้วฝั่ง CBDC ของไทยเนี่ยที่ตอนนี้มันก็มีการออกโครงสร้างออกอะไรกันมาบ้างแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีการพัฒนายังไงกันต่อแล้วพี่วินล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆส่วนตัวนะฮะยังคิดว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในอาเซียนเนาะที่จะเข้าร่วมกับฝั่งจีนเพราะว่าจริงๆก็ยังมีหลายๆประเทศที่เขายังอยู่กับฝั่งสหรัฐแล้วช่วงนี้จีนกับสหรัฐเขาก็ยังมีความฮึ่มๆกันอยู่เนาะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันอาจจะมีแบบเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบมีใครมาเตะปัดขาอะไรกันอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะแต่ว่าในฝั่งญี่ปุ่นฝั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีเรื่องของการถือแบบดอลลาร์อะไรเป็นกองทุนสำรองอะไรต่างๆอยู่เนาะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงส่วนนี้ไปแล้วก็ใครบ้างที่จะเข้าร่วมกับตัวของเอเชียนหยวนตรงนี้เนาะงั้นเราไปกันที่ข่าวถัดไปเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรเหมือนกันสำหรับตัวของ Binance ครับใครที่ติดตาม Binance มาในช่วงวีก่อนๆเนาะจะเห็นว่าเฮ้ยตัวของ Binance เนี่ยโดนแฮ็กอะไรต่างๆเกิดความเสียหายค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็ตอนนี้นะครับทาง Binance เนี่ยเขาก็ปิ๊งไอเดียวิธีการที่จะทำให้ตัวของเหรียญเหล่านั้นมันหายไปสิ่งที่เขาทำก็คือทำการเผาเหรียญทิ้งครับทำการเผาเหรียญทิ้งเลยจำนวนที่เขาเผาเหรียญทิ้งนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,65,000 กว่า BNB เลยนะซึ่งตรงส่วนเนี้ยครับการที่เขาเผาเหรียญอ่ะปกติเราจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าตัวของ BNB เนี่ยเขาจะมีการเผาเหรียญทุกไตรมาสอยู่แล้วใช่ไหมครับการที่เขาเผาเหรียญทุกไตรมาสเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการแบบลดซัพพลายอะไรของเขาลงมาเนาะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเขาเนี่ยโดนแฮกไปในช่วงก่อนไตรมาสนี้มาเนาะแล้วก็พอโดนแฮกไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแฮกนั้นน่ะก็คือแฮกเกอร์เนี่ยเขาทำการเสกเหรียญขึ้นมาในอากาศเลยประมาณ2ล้านกว่า BNB แต่ว่าทาง BNB อ่ะครับก็สามารถที่จะระงับเหรียญจำนวนนึงได้นะแต่ว่าอีกจำนวนนึงเนี่ยมันก็ถูกย้ายออกไปนอกเชนแล้วทำให้ BNB เขาไม่สามารถทำอะไรต่อได้กับจำนวนเงินที่ถูกย้ายออกไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทาง BNB เขาก็เลยคิดวิธีการแก้ปัญหาก็คือโอเคในเมื่อคุณเสกเหรียญขึ้นมาเราจะกวาดซื้อคืนก็คือเหมือนดึง BNB คืนมาครับใช้งบของตัวเองดึง BNB คืนมาแล้วก็ทำการเผาทิ้งไปเพื่อให้ซัพพลายเนี่ยมันกลับมาอยู่เท่าเดิมแล้วก็ทำให้ตัวของซัพพลายมันไม่เกิดปัญหาขึ้นด้วยตรงส่วนนี้ BNB เขาก็เลยใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหาเอาเนาะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีไหมจริงๆก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันโอเคนะในมุมมองของทางผมเองนะเพราะว่าครั้งเนี้ยในการแฮกครั้งนี้ไม่มีใครที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะก็คือไม่มีกระเป๋าเงินไหนที่แบบโดนแฮก BNB ไปส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตัวของการแฮกจากเหมือนผู้กลางเหมือนอะไรแบบนี้ไปเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทาง BNB เนี่ยเขาก็อ่ะโอเคยอมที่จะแบบดึงเงินกลับตรงส่วนนี้แล้วก็ทำการเผาทิ้งโดยการใช้ทุนสำรองของตัวเองในการดึงกลับมาด้วยตรงส่วนนี้ก็คิดว่าโอเคแล้วน้องเชิญล่ะครับคิดยังไงกับประเด็นนี้บ้างมันก็เป็นความเซ็นทรัลไลซ์นิดหน่อยแต่ก็เหมือนเป็นความเซ็นทรัลไลซ์ที่พยายามจะทำให้ความดิเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยมันยังอยู่ต่อไปได้ที่เชิญมองตรงนี้นะแล้วก็จริงๆในส่วนของการโดนแฮกเสกเหรียญเนี่ยมันเป็นการแฮกที่ Bridge ซึ่ง Bridge อ่ะมันเป็นสิ่งที่โดนแฮกบ่อยที่สุดในโลกคริปโตละปีนี้ถ้าเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นโรนินหรือว่าอะไรต่างๆทั้งหมดเกิดจากการ Bridge หมดเลยแต่ถามว่าทำไมมันถึงเป็นที่ Bridge บ่อยจังเลยล่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็น Cross Chain ด้วยคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันถูกสร้างมาละตอนนี้มันก็มีหลายคนที่พยายามจะทำให้การ Bridge หรืออะไรพวกนี้เนี่ยค่ะมันมีความปลอดภัยทั้งในฝั่งของผู้รับแล้วก็ในฝั่งของผู้ส่งเองด้วยสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่าเชื่อก็ว่าอีกหน่อยมันก็อาจจะมีคนที่สร้างโซลูชันมาแก้ไขเพนพอยต์ตรงนี้ให้มันน้อยลงได้ถือว่า BNB เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใจป่ามากๆเลยแล้วก็พูดถึงความใจป่าของ BNB แล้วข่าวนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่า BNB เขาป่ามากกับ Binance ค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะข่าวเนี้ย Binance Pool เขาเพิ่งประกาศมาค่ะว่าตอนนี้เขากำลังมีโครงการที่จะปล่อยกู้เงินจำนวนทั้งหมด500ล้านดอลลาร์ให้กับเรานักขุดบิตคอยน์ที่ถ้าใครอยากขุดหรือว่าใครที่มีเครื่องขุดอยู่แล้วอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะก็สามารถจะมากู้กับทาง Binance ได้หมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Private Miner หรือว่า Public Miner ที่ขุดกันอย่างจริงจังกันเลยซึ่งระยะเวลาที่จะให้กู้นะคะจะมีอยู่ที่ตั้งแต่18ไปจนถึง24เดือนโดยที่เราจะต้องเอาของที่เราจับต้องได้หรือว่าอาจจะเป็นเหรียญคริปโตที่เราถืออยู่ก็ได้เนี่ยเอาไปวางค้ำได้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างจะป๋าเนาะเพราะว่ามันเป็นการอัดเม็ดเงินเข้ามาในพูลในส่วนนี้แถมดอกเบี้ยที่เขาคิดเนี่ยอยู่ที่ 5-10% เท่านั้นเองเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นด้วยเพราะว่านอกจากโปรเจกต์ที่ปล่อยออกมาแล้วในตอนนี้นะคะ Binance Pool เนี่ยเขาก็ยังมีแอบแง้มๆทิ้งท้ายไว้ด้วยค่ะว่าเขากำลังจะทำ Cloud Mining ที่จะเป็นการขุดโดยจะไปซื้อกำลังขุดมาจากเหมืองโดยตรงซึ่งพอได้ยินแบบนี้แล้วนะคะใครที่ทำ Cloud Mining อยู่อยากจะร่วมงานกับ Binance ก็ลองไปติดต่อกันได้ค่ะแล้วก็อย่างที่วันอังคารที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่อง Hash Rate ของ Bitcoin ที่เพิ่งทำ All Time High ไปเนาะก็
มันเป็น all time high ที่สวนทางกับรายได้ของเหล่านักขุดมากเลยเพราะว่าในตอนนี้ก็ดูจะไม่ค่อยได้กำไรกันเท่าไหร่ในช่วงตลาดนี้ก็ต่อให้ Bitcoin เขาจะแอบมีพ้น 20,000 มาให้เราพอชื่นใจกันบ้างแต่ก็มันก็ยังไม่พ้น 25,000 สักทีเห็นแบบนี้ก็ถ้ามีเครื่องขุดอยู่ก็อาจจะมีแบบเจ็บๆบ้างรู้สึกน่าชาๆบ้างแถมตอนนี้หลายๆเมืองเขาก็มีรายงานในการชักปลั๊กหรือว่าหยุดการขุดมาบ้างแล้วค่ะซึ่งพอเรามาดูในรูปนี้นะคะรูปนี้จะเป็นชาร์ตของกำไรที่ได้จากการขุดบิตคอยเอารีวอร์ดที่ได้จากการขุดเนาะมาลบกับตัวต้นทุนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นกำไรที่ลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยพอหักลบกลบต้นทุนอะไรทั้งหมดแล้วก็ได้กำไรกันอยู่ที่ประมาณ 0.0736 เท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆชาร์ตนี้เนี่ยค่ะมันจะบอกไม่ได้แค่ว่าเฮ้ยเพราะว่าราคาบิตคอยน์มันตกนะเลยทำให้กำไรมันน้อยลงมันก็ยังมีส่วนอื่นๆอย่างเช่นค่า difficulty หรือว่าค่าความยากในการขุดถ้าเกิดว่าค่านี้ยิ่งเยอะเนี่ยค่ะก็จะหมายถึงว่าการขุดอ่ะมันทำได้ยากเราลงแรงไปเราอาจจะไม่ได้รีวอร์ดก็ได้เพราะเราขุดไม่ได้รวมไปถึงพวกในส่วนของค่าไฟที่ตอนนี้ค่าไฟค่าพลังงานอะไรต่างๆมันก็มีการเพิ่มสูงขึ้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะเอามาทำให้ตัวกำไรที่ได้นะคะมันลดลงได้ด้วยก็พอเห็นข่าวนี้ก็ไม่รู้ว่า Binance เขาจะเข้ามาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยชาวเหมืองได้หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้เนี่ยจริงๆ CC เขาก็ค่อนข้างจะเป็น Bitcoin Maximalist คนนึงเลยนะถึงขนาดว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในปี2020ด้วยว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะไปถึง1ล้านดอลลาร์ได้เลยแล้วเห็นแบบนี้แล้วพี่วินคิดยังไงกันบ้างคะกับข่าวนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือชูชีพเนาะที่ CC แจกจ่ายมาให้สำหรับตัวของนักขุดบิตคอยแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยส่วนตัวนะครับก็คิดว่า500ล้านดอลลาร์มันเยอะไหมจริงๆมันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเราก็บอกไม่ได้นะว่าถ้าเกิดสมมติว่าราคาบิตคอยมันดรอปลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะสามารถช่วยตัวของนักขุดบิตคอยได้นานมากแค่ไหนเพราะว่าปกติเวลาที่ราคาบิตคอยน์มันดรอปลงไปเนี่ยมันก็จะมีการไซด์เวย์เก็บกำลังค่อนข้างนานต่อแต่ว่าครั้งนี้เราก็ต้องมาภาวนากันว่าถ้าเกิดมันลงไปจริงๆหรือว่าแบบมันมีการแบบขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีแต่ว่าถ้ามันมีการลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันไม่ไซด์เวย์นานจนเกินไปแล้วกันขอให้แบบมันรีบๆรีบาวขึ้นมารีบๆแบบไปทำออลไทม์ไฮเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรียญเล็กๆจะได้แบบไปกับเพื่อนด้วยส่วนตัวก็น่าจะคิดประมาณนี้แหละครับโอเคค่ะงั้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเที่ยงวันทางคริปโตประจำวันเสาร์ที่15เนาะก็เห็นหยุดยาวแบบนี้ใครไปเที่ยวไหนมีที่ไหนน่าสนใจอยากจะแนะนำให้พวกเราไปก็มาแนะนำกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าในตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนเลยติดดอยอยู่นะพี่วินติดดอยหนาวมากแล้วสำหรับใครนะครับที่ช่วงนี้ไปต่างจังหวัดกันเนาะแล้วก็ฝนไม่ตกอะไรแบบนี้ก็สามารถเปิดแอป Virtual ขึ้นมาเพื่อวิ่งเก็บสะสมได้ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะก็ออกกำลังกายกันด้วยนะครับช่วงนี้พอผมก็รู้สึกว่าป่วยๆขึ้นมาอีกแล้วค่ะงั้นก็พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ